กระเป๋าโทลี่เวิร์สค่ะใครมองหากระเป๋าง่ายๆอยู่ใบนี้น่าโดนฮายสวัสดีค่ะทุกคนหวานเองค่ะวันนี้จะมาเฮือกระเป๋าอันนี้นะคะจะเป็นโทลี่เวิร์สรุ่นไคร่าคาเมล่าคอสโอเวอร์นะคะก็จะเป็นกลมๆหน้าตาประมาณนี้เป็นหนังคาฟก็คือเป็นหนังวัวเนาะแล้วก็ข้างในอ่ะจะเป็นผ้าแบบนี้จะมีข้างในเป็นคำว่า Tory Burch ตรงนี้เป๋าไซส์ประมาณนี้นะมีซิป1อันนี่รอบๆเป็นซิปนี้เนาะแล้วก็เป็นโซ่สีทองมีสายปรับระดับได้ประมาณนี้นะคะมาเมื่อวีก่อนนะแต่ว่าซื้อมาเป็นแบบมือ2นะคะราคามือ2อยู่ที่ 6,900 บาทราคาดีมากสำหรับการเป็นแบบกระเป๋าที่คุณภาพดูดีมากยังเป็นแบบกินหนังอยู่เลยอะแล้วก็อันนี้เป็นโทลี่เบิร์ชที่เป็นตาประทับนะคะอันนี้จริงๆอะโทลี่เบิร์ชอะเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบแบรนด์เนมหรือว่าเป็นไฮสตรีทนะแต่ว่าด้วยเลนส์ราคานะดีมากประมาณช่วงใบเล็กถ้าเป็นราคาเต็มประมาณ 15,000 ถ้าเป็นราคาแบบของใบใหญ่ไม่น่าเกิน 40,000 อะไรประมาณเนี้ยได้กระเป๋าแบบที่ทรงสวยเลยอะด้านข้างตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นDimension 19.5 เซนสูง13เซนเดฟ 7.5 คราฟเลเทอร์นะคะฮาร์ดแวร์เป็นสีทองตัวเนื้อกระเป๋าเป็นสีครีมนะคะหนังแข็งอยู่เป็นทรงมากยังแบบป่องแบบยังดีอ่ะเราก็มีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยมีรอยยับตรงนี้นิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปกติเอาไปใช้งานมันก็น่าจะต้องมีรอยอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะได้มาแถมมาหนึ่งอย่างเป็นถุงผ้าใส่กระเป๋าข้างในมียัดไส้เข้ามาให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างมี iPhone 13 Pro ด้านขวามีช่องก็เสียบได้จะลดแบบแป้งพับลิปสติกก็ใส่ได้เยอะอยู่ยังมีช่องว่างนะคะข้างในอ่ะเนื่องจากมันเป็นแบบแคนวาสนิดนึงอ่ะก็ไม่ได้แนะนำให้ใส่แบบพวกปากกาอะไรเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะเลอะเดี๋ยวเราลองหิ้วให้ดูก็ประมาณนี้นะคะปรับระดับได้ด้วยนะอันนี้มันอยู่ที่กลางๆนะถ้าใครที่อยากให้ยาวกว่านี้ก็ได้หรือว่าประมาณนี้เราว่าโอเคเอาเหมือนกันทีนี้ Tory Burch นะคะวันนี้นะสั้นๆก็จะเป็นแค่พรีวิวนะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ Tory Burch มาแน่เพราะว่าเหมือนเริ่มมีคนใช้กันเยอะเนาะแล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเห็นบ่อยก็คือรุ่นไคล่านะคะโดยไคล่าก็จะมีทั้งแบบซีเรียบักเก็ตเนาะส่วนอันนี้เป็นรุ่นแบบคาเมล่าครอปถ้าใครชอบก็ลองหาเอฟกันได้นะคะที่เมืองไทยอาจจะไม่ได้มีสีครีมอันนี้นะแล้วที่ไทยขายอยู่ที่ 17,100 นะส่วนอันนี้มันเป็นแบบมือ2แหละมันก็เลยราคาดีมากเลยแบบ 6,900 ก็ถ้าสมมติแบบสำหรับปีนี้นะใครที่กำลังมองหากระเป๋าอยู่ก็คิดว่ากระเป๋ามือ2แอบเป็นทางเลือกที่โอเคแต่ว่าก็ลองเลือกหาเจ้าที่เชื่อถือได้ละกันตัวถุงที่ได้มาก็จะเป็นถุงแบบ Tory Burch ที่เราเคยเห็นด้วยสำหรับแบรนด์ Tory Burch นะคะจริงๆเข้าใจว่าเป็นแบรนด์ที่ไฮสตรีทอ่ะไม่ได้เป็นแบรนด์เนมขนาดนั้นราคามันก็เลยอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะก็เริ่มต้นมันอาจจะประมาณแบบหมื่นต้นๆไปจนถึงแบบ 40,000 อะไรอย่างเงี้ยใบใหญ่สุดก็ยังอยู่ในราคาที่น่ารักด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่โอเคนะสำหรับปีนี้นะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นสีครีมด้วยนะก็เลยซื้อของที่ราคาแบบพอแบบจับต้องได้แล้วก็มาลองก่อนนะถ้าสมมติแบบมีโอกาสได้ซื้อไว้ที่แพงกว่านี้ก็ว่ากันอีกทีปีนี้ Tory Burch จะมาแน่เพราะว่าเหมือนเห็นแบบเซเลบดาราหลายคนแบบใช้กันแล้วก็มีคนตามหาพูดถึงในกลุ่มแบบแบรนด์เนมเยอะมากก็เลยปีนี้มาแน่ Tory Burch นะคะก็ถ้าใครซื้อก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจนะราคาน่ารักแบบอยู่ที่ประมาณเรนจ์แบบหมื่นต้นๆไม่เกิน 50,000 อะไรอย่างงี้แล้วสายหนังที่ให้มาก็ปรับสายได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเราว่ามันน่าจะแบบuseful นะเพราะปกติอะพวกแบบกระเป๋ามันชอบมีปัญหาในลักษณะแบบยาวไปสั้นไปอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยปรับสายได้เลยน่าจะแฮปปี้ซิป
ลื่นมากลื่นแบบเปิดมือเดียวได้แฮปปี้แน่นอนแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย